ขามันเอียงอ่ะเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย more versus make a wish for my purpose purpose to สวัสดีครับบล็อกยติครับหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมวันนี้มาอยู่นอกบ้านว่าเก้าอี้ตัวนี้นะครับขามันพังนะครับแบบงออย่างนี้เลยวันนี้ครับก็เลยเป็นโอกาสที่ดีครับที่ผมจะเปิดช่วงรายการใหม่นะครับไม่อยากจะใช้คำว่ารายการเลยอยากใช้คำว่าเป็นช่วงแล้วกันช่วงนี้นะครับชื่อช่วงว่า DIY ไม่ใช่ Do It Yourself นะครับ Do It Why ทำเองทำไมนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของโปรเจกต์วันนี้นะครับก็คือที่ตัวนี้นะครับผมอยากจะมาซ่อมมันนะครับแต่ว่าอย่างที่เราเห็นคือว่าเหล็กเนี่ยมันงอนะครับแล้ววิธีการที่จะซ่อมเหล็กได้คือเราต้องเชื่อมเหล็กแล้วผมก็เชื่อมเหล็กไม่เป็น What? แต่ว่าอยากเชื่อมมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปซื้อเครื่องเชื่อมเหล็กกันนะครับ ก็ไม่มีความรู้เลยค่ะนะครับแค่ดูจาก YouTube มาปะปายบ้างนะครับดูว่าความรู้ที่เราเรียนจาก YouTube นั่งดูชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันจะเพียงพอหรือเปล่าแล้วใครที่เป็นเด็กที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับดูได้แต่อย่าทำตามนะไปหาความรู้จากคนที่เขามีความรู้จริงๆก่อนอ่ะไปซื้อเครื่องเชื่อมเหล็กเลยดีกว่าตอนนี้นะครับก็มาถึงโฮมโปรแล้วนะครับมาใกล้บ้านเพราะว่าน่าจะมีนะที่นี่น่าจะมีเครื่องเชื่อมขายเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะมีแบบไหนอะไรบ้างไปเลยอุ้ยเชื่อมผิดด้านขึ้นฝั่งนี้นี่นะครับตู้เชื่อมเยอะแยะเลยสรุปก็มาจบที่ตัวนี้นะครับตัวเล็กหน่อยคิดว่าน่าใช้งานได้แหละหน้ากากเชื่อมเมื่อกี้ซื้ออันนึงละแล้วก็มีลวดเชื่อมด้วยกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นฟ้ามืดหมดแล้วนะครับยังไงวันนี้ต้องเชื่อมให้เสร็จให้ได้แหละจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าต้องซื้ออะไรบ้างแต่ว่าไปถามเขามาไงเขามีพนักงานอยู่ก็แบบถามว่าต้องใช้อะไรบ้างก็เขาแนะนำมาเป็นเซฟตี้ทั้งหลายก็ถุงมือนะครับขัดเหล็กลวดเชื่อมอ่ะมาลองดูดูจากชิ้นงานนะครับคือว่ามันมีสีเคลือบอยู่เดี๋ยวเราจะใช้แปรงขัดนะครับขัดสีออกเพื่อที่ไฟฟ้ามันจะวิ่งผ่านได้จะได้เชื่อมติดนะครับอันนี้คือเรียนมาจาก YouTube ความปลอดภัยนะครับสำคัญที่สุดแล้วนะครับจัดไปโอเคลุยตอนนี้เราก็ถือมันติดตลอดเลยวะเชื่อมได้แล้วครั้งแรกเดี๋ยวจะให้ดูผลงานครั้งแรกนะครับนี่ครับนี่คือผลงานชิ้นแรกของกิรตินะครับเชื่อมปุ๊บเป็นรูโบ๋เลยนะครับตอนแรกกะว่าจะให้มันแบบว่าสวยๆอย่างนี้นะครับแข็งแรงไหมเดี๋ยวลองดูดิเอ้ยแข็งแรงอ้าวเดี๋ยวเราลองแก้งานนิดนึงอาจจะไม่ยอมแพ้นะครับเราไปลองแก้งานกันดูดีกว่าไม่ยากมากอ่ะไม่ได้เลยมันหนักกว่าเดิมอีกอ่ะว่าผมตัดขามันดีกว่าให้มันกลายเป็นเก้าอี้เล็กจะเชื่อมตรงนี้แทนในเมื่อเราทำมันเป็นแบบเดิมไม่ได้นะครับเราก็ทำแบบใหม่เลยดีกว่านี่ครับคือผลงานครับอย่าเพิ่งงงนะครับว่าขาไปไหนคือหลังจากที่ผมเชื่อมแล้วเนี่ยผมก็ค้นพบว่าผมปรับไฟมันไม่เป็นนะครับมันกินทะลุเหล็กไปหมดเลยนะครับผมก็เลยเอ้ยไหนๆมันก็ตัดขาขาดไปอีกข้างแล้วอ่ะตัดออกทั้ง4ข้างเลยกันนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆน่าประทับใจจริงๆนะขาหายหมดแล้วนะครับเพราะว่าขาไปอยู่นี่อย่าเพิ่งงงว่าอันนี้มันจะไม่ใช่เก้าอี้ได้ยังไงมันเป็นเก้าอี้เว้ยแต่ว่ามันคือฟลอร์แชร์นะครับงงป่าวว่าฟลอร์แชร์คืออะไรมันคืออย่างงี้จริงๆมันก็สบายไปอีกแบบนึงนะฮะอ้าวป๋าก็มันเชื่อมไม่ได้ก็เลยตัดทิ้งเลยแล้วกันผมต้องใช้ฝีมือเรายังไม่มีไงฝีมือซ่อมเสร็จครับไหนครับอยู่ข้างนอกครับตัวที่ขาหักจำได้ไหมครับขามันนะพี่ตอนนี้ปัญหาขาหักจะหมดไปครับยังไงหลังแทนป่ะเนี่ยวางไว้กับพื้นอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเก้าอี้แบบใหม่ดีกว่านั่งพื้นไหมดีกว่าถ้างั้นผ่าดีกว่าเก้าอี้ที่แล้วไหมครับเก้าอี้ที่แล้วอันตรายครับอันนี้ปลอดภัยไหมฮะปลอดภัยครับผมไม่มีทางตกเก้าอี้นะเหมือนนั่งแบบนั่งพื้นที่มีกำแพงที่เอียงกำแพงปกติไม่ได้เอียงเงี้ยแม่ครับจบแล้วนะครับกับคลิปที่ผมลองเชื่อมครั้งแรกนะครับแล้วมันก็แบบไม่ได้ง่ายที่คิดแต่ว่าก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแค่รู้สึกว่าเรายังอ่อนซ้อมยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็ได้ลองเล่นแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากจริงๆนะครับก็จบแล้วครับกับช่วง DIY ทำไมช่วงแรกนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบนะครับขอขอบคุณเลยที่กดแชร์ไลค์ Subscribe ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอในคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันเฮ้ยนี่ยังไม่ได้ดูใช่ไหมครับจริงๆแล้วเมื่อกี้แอบไปโมมาเพิ่มนะครับขายางนะครับทำให้เราสามารถวางในบ้านได้โดยที่แบบว่าไม่เป็นรอยนี่มันไม่แย่ถ้ามีสัก 5-6 ตัวนี่แบบนั่งเป็นวงกลมสบายอยู่แสดงว่าต้องเอานี่ไปตัดขา